สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะกับรายการทำอาหารง่ายๆกับปุ้ยค่ะวันนี้ปุ้ยขอนำเสนอเมนูปูผัดผงกะหรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยส่วนประกอบสำคัญนะคะก็จะมีปูม้า500กรัมค่ะนำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็เอากระดองเขาออกเอาส่วนของปลายขาออกนะคะแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้ค่ะถ้าเลือกเป็นปูสดก็จะดีมากเลยนะคะแล้วก็ไข่ไก่2ฟองค่ะใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะกระเทียมสับ1ช้อนค่ะแล้วก็วันนี้ปุ้ยใช้เป็นหอมแขก1หัวค่ะใครจะใช้เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะใบขึ้นฉ่ายตามชอบนะคะน้ำเปล่าประมาณ250 ml ค่ะแล้วก็นมสด4ช้อนโต๊ะใครจะใช้เป็นนมรสจืดก็ได้นะคะน้ำมันสำหรับผัด2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงกะหรี่นะคะผู้ใช้1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยค่ะตามด้วยกระเทียมสับของเรานะคะจากนั้นก็ผัดกระเทียมให้หอมค่ะหลังจากที่ผัดกระเทียมจนหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะปุ้ยชอบทานไข่ที่สุกนะคะไม่ชอบทานไข่แบบเละๆนะคะปุ้ยก็จะนำไข่มาผัดให้สุกก่อนค่ะเนื่องจากปุ้ยใส่น้ำมันน้อยไปนะคะทำให้ไข่ติดก้นกระทะปุ้ยก็จะแก้ปัญหาโดยการใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องน้ำมันก็ให้ใส่เยอะกว่านี้ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมสดค่ะผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใส่หอมแขกลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็พริกไทยป่นค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงกะหรี่ผงกะหรี่เราไม่ควรใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะทำให้เขากลิ่นฉุนมากไปค่ะจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ปุ้ยจะใส่แค่น้ำมันหอยกับน้ำปลานะคะเพราะว่าการใส่เค็มเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพนะคะผัดจนเข้ากันดีแล้วใส่ปูม้าลงไปเลยค่ะปุ้ยจะไม่ผัดนานนะคะเพราะว่าถ้าผัดนานเกินไปเนี่ยปูของเราถ้าสุกมากเกินไปนะคะเขาก็จะหดตัวค่ะแล้วก็จะเหลือเนื้อน้อยไม่อร่อยนะคะผัดจนปูสุกได้ที่เราก็จะใส่ใบขึ้นฉ่ายลงไปนะคะใบขึ้นฉ่ายบางคนก็เรียกใบขึ้นฉ่ายนะคะแต่ที่แถวบ้านปุ้ยเขาเรียกใบตั้งโอค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงเรียกอะไรกันแน่ถ้าใครรู้ก็รบกวนช่วยเม้นบอกปุ้ยใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ที่รู้ตอนนี้กลิ่นหอมมากค่ะปุ้ยเป็นคนที่ชอบทานปูผัดผงกะหรี่มากนะคะถ้าไปซื้อเขาก็จะได้น้อยนะคะเราทำเองเราก็จะมั่นใจว่าสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ